แน่นอนคนที่เป็น Business Partner ที่ดีเพื่อนๆที่อยู่ในสายธุรกิจหรือผู้บริหารอยู่ในสายธุรกิจก็จะก็จะให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นโอกาสที่จะได้รับหน้าที่หรือว่าความท้าทายที่มันกว้างขึ้น challenge p r o j e c t challenge, มา, challenge มากขึ้นอโอกาสที่ทําได้เรื่องใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในงานประจําเราก็มากขึ้นังนั้นโอกาสที่จะได้รับ,รบการเติบ,ตบโตนี่มันก็เยอะกว่าปกติมันยังไงก็มีประโยชน์ต่อคาเรียนแน่ สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็อยากจะมาชวนพี่ต้น คุยในเรื่องของการพัฒนาพี่ๆชาว HR ให้กลายเป็น Business Partner ครับอยากจะเริ่มถามพี่ต้นในคำถามแรกก่อนเลยครับว่าวันนี้ทำไมพี่ๆ HR จริงๆรวมถึงหลายๆแผนกด้วยนะครับจะต้องพัฒนาตนเองเป็น Business Partner ครับพี่ผมว่าอย่างที่คุณบีบอกนะจริงๆทุกๆฟังก์ชันน่ยที่เมื่อก่อนเราอาจจะเรียกตัวเองเป็น Support ฟังชันการเป็น Support ฟังชันในสถานาการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทําตัวให้เป็น Business Partner เนี่ยไม่นานก็จะ เรียกว่าเฉยไม่ไม่สามารถที่จะก้าวตามความต้องการของธุรกิจได้ทันไอสปิริตแล้วก็อินสติ้งของการเป็น business partner นี่สำคัญมากๆก,ก,กับทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่เฉพาะ HR ทีนี้อยากถามคุณต้นนะครับว่าแล้วประโยชน์อะไรที่พี่พี่เฮชาจะได้รับนะครับในการที่เราพัฒนานตนเองสู่การเป็น h ฮชา as business partner ครับอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนคือธุรกิจได้ประโยชน์ พอธุรกิจได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่ามองในมุมของตัวพวกเราเองที่เป็น HR professional นะรเราก็จะได้ความพึงพอใจในการที่เรามีประโยชน์หรือร,ร,รู้สึกว่า Impact เรามี Impact ต่อธุรกิจมี Impact ต่อลูกค้าด้วย mm hmm. เมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมีความพึงพอใจมีความภาคภูมิใจมันก็ทำมาทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตัวให้ดียิงย่งขึ้นมันก็จะเป็น เรียกเป็นวัฒนักรที่ที่ดีนะที่ทำให้ทั้งตัวเองแล้วก็หน้าที่การงานดีขึ้นเรื่อยๆก็เ,เห็นทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งองค์กรแล้วก็เกิดขึ้นกับประโยชน์ส่วนตนใช่ครับใช่ใชทีนี้อยากถามพี่ต้นว่าไอ้ตรงนี้มันมองในมิติของเชิงของแคเรพาร์ของพี่ๆชาวเฮชาได้ไหมครับแต่ก่อนจะไปนะพูดอีกนิดนึ่งฮะไอ้เรื่องที่บอกว่าเป็น Impact ที่ดีเนี่ยผมเห็นเทรนด์อันหนึ่งนะที่สําคัญขึ้นเรื่อยๆก็คือคนเราไม่ได้ทํางานแค่ศักแต่ว่า งานเฉพาะหน้าอย่างเดียวอีกต่อไปมันจะเริ่มทํางานเพื่อ p พ r p ์เพอะไรสักอย่างที่มันเยอะไปกว่างานเฉพาะหน้านะดังนั้นเนี่ยทุกทุกคนที่อยู่ในองค์กรมันไม่ใช่แค่เห็นว่าโอเคผมรีคูดคนสําเร็จผมทําให้งานเทรนน i n g ผมได้ดีหรือว่าทมีการทำเรื่อง Succession Plan ที่ดีคืองาน HR ที่ดีแต่เราเห็นด้วยว่าเฮ้ยเราทำแล้วเพื่อนร่วมงานเราได้ประโยชน์ลูกค้าได้ประโยชน์มันเห็นเพอร์เพขององค์กรอันนี้ยิ่งทำให้มันมีมีประโยชน์ความสำคัญค กลับมาเรื่องเกี่ยวกับ c a า e ีนี่ก็คือแน่นอนคนที่เป็น Business Partner ที่ดีเพื่อนๆที่อยู่ในสายธุรกิจหรือผู้บริหารอยู่ในสายธุรกิจก็จะก็จะให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นโอกาสที่จะได้รับหน้าที่หรือว่าความท้าทายที่มันกว้างขึ้นโ a l l e n g e มากขึ้น,น,นอโอกาสที่ทําได้เรื่องใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในงานประจําเราก็มากขึ้นังนั้นโอกาสที่จะได้รับ,รบการเติเตบโตนี่มันก็เยอะกว่าปกติ มันอย่งไรก็มีประโยชน์ต่อคาเรียนแน่ๆก็ทําให้เราบอกว่าได้รับโปรเจกต์ที่ c h a ์เลน g ์ขึ้นเราก็อยู่ในสปอตไลท์มากขึ้นถ้าเราทําได้สปริ t ที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นๆผมชอบที่พี่กี้พี่ต้นบอกมากเลยว่าแบบผมนึกถึงคําว่า p u purpose driven Business ก็คือว่าเราต้อง Drive ด้วย Purpose ไม่ใช่แค่แบบเอ้ยเราทํารูทีนแล้วพอละฉันฉันว่าเหมือนกับว่างานของฉัน complete แล แต่ว่าส่วนของทีมส่วนของรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเนี่ยอาจจะต้องคิดเผื่อถึงตรงนั้นด้วยใช่ครับก